ขอเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงมาที่กองร้อยการนะครับนะครับมาที่ต้นมะขามนะครับนะครับเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงนะครับส่งพิจารณาวิญญาณของต่อฟ้าหลวงรอเก้าเผ่าขึ้นไปยืนสุดหลวงรัตนาจักรุณครับฟังเจดีเจดีฟังปูนกำมหาเทระนะครับหลวงพ่ออยากได้เรียนเชิญท่านด็อกเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สัญญาสัตย์สองนะครับเป็นพิธีกรเพื่อนำเข้าสู่พิธีการต่อไปนะครับงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นมหากุศลที่เราตั้งใจในฐานะเป็นพระสงฆ์นิกรในโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับเราจะมีพิธีถวายสบังคำนะครับซึ่งเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่พี่น้องหน่วยงานหลายหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสมาคมอีสานจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับตามความเชื่อประเพณีที่โบราณกาลเราได้สร้างไว้ซึ่งมีท่านพ่อศรีเราเกศพรหมนะครับท่านพระครูอาดูลเศรษฐกิจซึ่งเป็นปราชญ์ล้านนาท่านได้ทักชวนเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ของเราซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ชื่นชมยินดีนะครับในการพบปะท่านหลายครั้งนะครับท่านให้คำแนะนำอย่างมีประโยชน์เพราะฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นวันที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่กำลังจะถึงนะครับหลวงปู่ทองท่านเดินทางไปที่ใดที่แห่งใดก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขท่องอยู่เสมอและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมหามงคลนะมีความสุขท่านได้ให้คำชี้แนะกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7นะครับคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ของเราน้อมรับนะท่านเนี่ยเปรียบเสมือนกับแม่น้ำใหญ่นะครับที่ประพรมนะครับชโลมจิตใจของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นอีกสักครู่เดียวหลวงปู่ท่านจะเดินทางมาถึงเพราะฉะนั้นพวกเราสาธุชนทั้งหลายครับตั้งใจให้เป็นกุศลวันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้ทำบุญสลากกระพัดประมาณ200ต้นนะครับ200ต้นทำอย่างไรดีนะเราไม่ได้เตรียมต้นมาร่วมกับเขาไม่ยากนะครับตอนนี้กองอำนวยการมีเงินที่ให้แลกเป็นเงินเล็กแบงค์20เราติดทั้ง200ต้นเลยท่านอาจารย์ดร.ครับผมสัญญานะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำก็ประกาศอนุโมทนานะครับเชิญชวนนะครับการชักชวนคนทำบุญเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับนะเป็นบุญเป็นกุศลใครที่เป็นเจ้าของต้นสลากพระเกิดชาติหน้านี่จะรวยรวยมหาศาลของชาตินี้รวยด้วยครับชาตินี้ก็จะรวยด้วยยิ่งชักชวนคนอื่นด้วยเกิดชาติหน้าจะมีบริวารสมบัติเพิ่มขึ้นนะครับผมติดไปแล้วสามต้นผมก็ติดไปแล้วผมไม่ได้นับต้นก็เป็นงานบุญนะครับวันนี้งานบุญจริงๆบุญใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ขอพระคุณหลวงพ่อพระมงคลครับท่านที่ปรึกษาเราจะรับพระเกียรติครับเราไปรับครับก็ผมขออนุญาตเรียนรายนามพระมหาเถระที่จะเดินทางเข้ามาสู่วัดเจดียอดพระอารามหลวงแห่งนี้ให้กับแขกผู้มีเกียรติได้ทราบนะครับว่าท่านแรกคือพระคุณพระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองของเรานะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุสีจอมทองพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเจ
พระเดชพระคุณพระเทพโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดภาค7วัดศรีโสดาพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดท่าตอนพระเดชพระคุณพระเทพสิงหาวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์พระเดชพระคุณพระราชโพธิเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเจ้าคณะตำบลสุเทพวัดตะโพธารามพระเดชพระคุณพระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองและพระเดชพระคุณพระครูปริยัตยานุสารรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดฝายหินซึ่งยังมีอีกหลายรูปนะครับที่เป็นพระราชาคณะที่เดินทางมาที่เป็นพระพิธีสงฆ์ในครั้งนี้นะครับที่ยังไม่ได้เอ่ยนามนะครับจากท่านปกครองผู้อำเภอครับท่านเจ้าอำเภอผู้อำเภอนี่นะครับต้องขอกราบปรารถนาขอพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยท่านประดิษฐ์ภูหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัตินะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ทุกผู้ที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนะครับขอบพระคุณทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับนำโดยท่านผู้ว่าท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอเมืองแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยคณะวิจิตรศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณท่านสมาคมชาวอีสานนำโดยนายกสมาคมชาวอีสานแล้วก็กรรมการสมาชิกสมาคมชาวอีสานขอกราบขอบคุณศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่นะครับท่านนายกเทศมนตรีนะฮะเทศบาลตำบลช้างเผือกเจ้าของสถานที่และหลายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับและอีกหลายท่านที่ได้มาร่วมกันนะครับในวันนี้ได้เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนามต้องขอประทานทายอย่างสูงนะครับแต่ยังไงด้วยประสบเหตุการณ์ที่ท่านทั้งหลายได้ทำมาเป็นร่วมกันจะเป็นตบะพลวะปัจจัยนุ่นเสริมให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไปครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่เดินทางมาพอสำนักพุทธจังหวัดเชียงใหม่นะครับพุทธศาสนาผู้บังคับการกองบิน41ใช่ครับผู้กำกับบิน41แล้วก็ท่านผู้บังคับมณฑลทหารที่33ครับท่านให้นายทหารมาตั้งแต่ตอนเช้าและทั้งกองบิน41แล้วก็มณฑลทหารบกที่33ก็เป็นการเก็บแหล่งของที่นี่พาสมาชิกเทศบาลนะครับช้างเผือกของเรายิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใบหน้าเพราะว่ามีความสุขที่ได้เห็นพี่น้องเดินทางมาทุกสารทิศนะเห็นแต่รอยยิ้มเนาะเพราะว่ามีความภูมิใจอย่างยิ่งเลยเห็นรอยยิ้มเห็นสาธุชนมาตั้งโรงทานสาธุชนไปนั่งทานทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มหมดนะครับเมื่อกี้เดินสำรวจดูทุกคนมีความสุขนะครับที่ได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ได้ทำสื่อเนื่องต่อเนื่องมาด้วยกันในครั้งนี้นะครับอาจารย์ดร.สัญญาครับผมหนังสือยังมีเห็นประเพณีแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างมาเนี่ยมันมีปริศนาธรรมที่น่าศึกษาอย่างยิ่งทางพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติพร้อมกับท่านอาจารย์ศรีเหล่าพระครูอรุณศิลกิจได้รวบรวมประวัติที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับมาเป็นหนังสือเล่มนี้แหละครับมีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีออกทุนให้ไม่มีดีก็คือความกตัญญูเท่านั้นวันนี้เรามากตัญญูนะครับกตัญญูต่อพ่อหลวงของเราต่อพ่อหลวงของเรานะครับเป็นคนดีข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละหยดต้องคิดทดแทนแทนต้องชำระด้วยเมตตาในการทำก็นั่นเองครับผมชำระแทนด้วยเมตตาผมมีโอกาสได้ไปทำการท่องเที่ยวชมวัดธรรมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอาจารย์ดร.ครับไปเจอคุณพ่อยะโคครับเป็นชาวพงเงาปากกยออายุ80ปีอยู่บ้านห้อยห้องแม่ลาน้อยกาแฟห้อยห้องกาแฟที่สตาร์บัคเอาไปรวมให้คนทั้งหลายทานติดกันเพราะว่าเมืองพวกนี้นะครับครับคุณพ่อยะโคเป็นหนึ่งในบ้านสี่หลังครับที่ได้พูดถึงในหลวงรู้ไหมฮะบาทหลวงมิชชันนารีเป็นเผยแพร่ศาสนาที่บ้านห้อยห้องมีบ้านอยู่สี่หลังบาทหลวงได้เอาก้าอาราบิก้าฟันกาแฟอาราบิก้าสิบก้าไปปลูกครับไปพร้อมวันหลังผมก็เชิญอาจารย์มาพูดแล้วตอนนี้พระเดชพระคุณลงปู่มาแล้วนะครับครับพระเดชพระคุณลงปู่มาแล้วพวกเราครับผมขอต้อนรับ
หลวงปู่นะครับด้วยความเคารพสูงสุดนะครับท่านหลวงปู่ทองครับหลวงปู่มงคลครับผมครับครับตอนนี้พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับประธานจัดงานในครั้งนี้นะครับต้อนรับหลวงปู่ของเรานะครับขอนิมนต์หลวงปู่ด้วยความเคารพครับทรงสมณศักดิ์พร้อมแล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้มีเมตตามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัญญาสัตว์สองนะครับได้เป็นพิธีกรเพื่อนำเข้าสู่พิธีการต่อไปขอเรียนเชิญครับนักการท่านพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก็ตท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระเถราลูกเถระทั้งครูท่านปลัดจังหวัดท่านมนัสขันสายท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีท่านสรัญญูมีทองคำท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกราบขอบคุณท่านมานักขันสายท่านประหลัดจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้ทีเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.วรวรรณบุญยสุรัตน์คณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงการจัดสร้างสภาวังโดยคณะวิจิตรศิลป์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับท่านครับเสียงนาบดีนะคะเทพปริยัตินะคะรวมถึงท่านปลัดจังหวัดท่านนายกตรีท่านวัฒนธรรมจังหวัดนะคะรวมถึงนายอำเภอเมืองเชียงใหม่และทุกท่านค่ะในการสร้างสเปาธรรมครั้งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวาระพิเศษค่ะเนื่องจากเป็นการดำริของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะรวมถึงคณะกรรมการที่ต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนารวมถึงต้องการที่จะนำสิ่งนี้นะคะที่ถวายให้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้มีการปรึกษากันนะคะและก็ทางคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันจัดทำสภาวธรรมขึ้นค่ะการจัดทำสภาวธรรมครั้งนี้นะคะก็มีด้วยกันอยู่4วันนะคะซึ่งวันแรกนะคะเป็นลำเล็กที่ทุกท่านเห็นอยู่นะคะสร้างด้วยวัสดุก็คือเงินแท้ค่ะอันนี้ลำนี้สร้างโดยสมาคมชาวอีสานจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมคิดในเรื่องของการสร้างสปอร์ตธรรมตรงนี้ขึ้นมาลำที่สองที่เห็นอยู่ทางด้านหลังค่ะจะเป็นสปอร์ตธรรมที่ทำด้วยวัสดุเป็นไม้ไผ่สารนะคะข้างในจะเห็นเป็นมีเรื่องของสิ่งที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะเพื่อที่จะอุทิศถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะในนั้นเองนะคะก็จะมีเป็นตัวมณฑปนะคะภายในก็มีสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ด้วยนะคะลำที่3อยู่ทางด้านหลังค่ะลำนั้นนะคะสร้างโดยคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเป็นสเปาทำด้วยไม้สักนะคะในนั้นนะคะถ้าจะสังเกตให้ดีค่ะจะก็จะมีเรื่องของการทำลวดลายไฮไลท์ที่เป็นเครื่องสูงต่างๆนะคะลำที่4ค่ะจะอยู่ทางด้านหลังนะคะของทั้ง3ลำค่ะลำนั้นภายในจะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารต่างๆนะคะจะเป็นลำที่เราจะนำไปลอยจริงๆนะคะในแม่น้ำปิงค่ะทั้งนี้ทำไมจะต้องสร้างสปาวคำทั้งนี้เนื่องจากในวัฒนธรรมล้านนาเรามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสิ่งที่เป็น
เรือนะคะพาหนะเพื่อที่จะนำดวงวิญญาณนะคะให้พ้นจากวัฏสงสารเพราะว่าโลกเรานี้มีทั้งเป็นโลกิยะและโลกุตระการที่จะนำดวงวิญญาณผ่านไปได้นั้นก็จะต้องใช้เรือและเรือในครั้งนี้ก็คือสปาวธรรมซึ่งปกติแล้วเราจะสร้างเป็นเพียงแค่สปาวธรรมดาแต่ว่าเรือพระบาทสมเด็จพระบรมมีทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นสปาวธรรมและในการนี้ทางคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการสร้างตุงกระด้างนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมล้านนาอีกเช่นเดียวกันใช้วิธีของการพายลายซึ่งเป็นวิธีแบบโบราณทั้งนี้สิ่งที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนี้นอกจากจะเพื่อที่แสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็ยังเป็นการรื้อฟื้นเรื่องของจิตวิญญาณรื้อฟื้นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมล้านนาปรับฟื้นขึ้นมาในล้านนาดินแดนล้านนาของเราต่อไปค่ะที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นในวันนี้นะครับโดยคุณพ่อเด็กดวงจะได้กล่าวรายงานพระสงฆ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับต่อประธานพิธีขอกราบเรียนเชิญครับคุณพ่อครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระผู้ทรงคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กราบเรียนท่านนักขันใสประหลัดจังหวัดเชียงกระผมนายเดชดวงอินทรกมลนายกสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ในฐานะคณะกรรมการจัดงานพิธีถวายสปาวธรรมและสลักพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรขอกราบขอบพระคุณที่ให้ได้เกิดมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้พิธีถวายสปาวกรรมหรือทานจองคือการจัดเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ลงในสปาวหรือเรือสำเภาถวายแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศให้แก่บุคคลอันเป็นที่เคารพรักผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณที่ร่วงลับไปแล้วตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณนำไปเป็นพาหนะข้ามโอคะสงสารเพื่อไปจุติในภพใหม่ต่อไปตามความเชื่อของชาวล้านนาในอดีตและเคยปฏิบัติมาเชื่อว่าหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างแล้วก็จะท่องไปตามเส้นทางเพื่อไปสู่สัมปายภพเมื่อดวงวิญญาณไปอยู่ที่ริมฝั่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลและฝั่งข้างหน้าเป็นมหาจักรวาลมีภูเขาสีเนโรเป็นศูนย์กลางดวงวิญญาณก็จะหาทางเพื่อจะข้ามไปฝั่งข้างหน้าแต่ได้จุติในภพภูมินั้นๆตามกำลังมือของตนญาติที่ยังมีชีวิตอยู่กลัวว่าดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นจะข้ามไม่ได้จึงได้จัดทำสักเอาหรือสัมภาระเพราะมันอยู่เครื่องของอุปโภคบริโภคถวายแด่พระสงฆ์สืบทอดไปให้เพื่อจะนำไปเป็นพาหนะข้ามต่อไปพิธีถวายสปาวธรรมหรือเรือสำเภานี้จึงเรียกว่าพิธีทานจองเรื่องในวาระที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้เสด็จสวรรคตยังความเศร้าโศกพาดูสู่ประสบนิกรชาวไทยทั่วล่าเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอันเป็นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้ทางสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ได้รับพระเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดถวายสปาวธรรมแด่พระองค์ท่านนำไปเป็นราชพาหนะข้ามเข้าสู่โอคะสงสารสู่สวงสวรรคาลัยต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ถวายทานดอกไม้บนแท่นสปาวธรรมทั้งสีลำในโอกาสต่อไปและขออากาศเรียนเชิญตาเปิดงานพิธีต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระมหาเถระพระพรหมมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7ประเทศปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเถระพระสงฆ์สามเณรทุกรูปท่านในเมืองเชียงใหม่ท่านคณะกรรมการจัดงาน
พิธีถวายสตอธรรมและสังฆพันธ์ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคณะสภาทุกท่านกับผมนายนัทขันใสปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานถวายสตอธรรมและสังฆพันธ์น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อวันพุธที่5มีนาคมพุทธศักราช2501เป็นวันที่พวงประสบนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าต่างปราบปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสถวายการรับเสด็จซึ่งเป็นการเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหม่เป็นครั้งแรกภายหลังจากเสด็จเถลิงพระวรราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช2489และนับเนื่องจากปีพุทธศักราช2501เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่เรื่อยมามากกว่า90ครั้งนำความปราบปลื้มแก่ประสบนิกรชาวเชียงใหม่มาตราบจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบต่างๆแตกต่างกันไปตามสภาพของพื้นที่และสภาพของความเดือดร้อนของประชาชนด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่อย่างมากมายเหลือขนานับไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์โดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชดีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งของผู้อำนวยการและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้เลิกการปลูกฝิ่นและลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนทำให้พี่น้องชาวไทยภูเขาได้มีอาชีพที่สุจริตมั่นคงและมีรายได้เลี้ยงตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดและได้ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆมากถึง26แห่งจนอาจกล่าวได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งโครงการหลวงนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมในทุกสาขาของการพัฒนาไม่ว่าโครงการเพื่อการพัฒนาด้านแหล่งน้ำด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านส่งเสริมอาชีพด้านสาธารณสุขด้านคมนาคมและการสื่อสารด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาแบบบูรณาการซึ่งทุกโครงการล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรทั้งปวงเกิดมรรคเกิดผลที่เป็นรูปธรรมประสบนิกรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในโอกาสนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานฝ่ายสงฆ์ที่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ได้จัดพิธีถวายจองหรือทานสตอธรรมสตอกองเพื่อน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนำไปเป็นพระราชพาหนะข้ามมหานาคีศรีธันดรสู่สวงสวรรค์ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่
พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลโดยสะเพาคำหรือสะเพาละพองจะบรรพบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องสักการะชั้นสูงได้แก่หมากสุ่มหมากเป็นต้นพึ่งต้นเทียนต้นดอกต้นภูและต้นเมี่ยงเป็นต้นและขอให้ทุกท่านได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันเปี่ยมด้วยคุณความดีนี้ไว้เพื่อสืบทอดไปจนถึงอนุชนรุ่นหลังต่อไปเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงประสบนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้มาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติจะดำเนินรอยตามรอยพระยุคลบาทและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ให้วัฒนาสถาพรสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานถวายสเปาคำและสลักประพัดน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณบัดนี้ขอบคุณท่านมนัสขันใสท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงครับ